สวัสดีครับคลิปนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มชั้นข้อมูลจากบริการเครือข่าย XYZ Thai นะครับซึ่งคนไทยก็จอกเสียงกันเป็น XYZ นะนี่เรามาดูวิธีการว่าเราจะเพิ่มชั้นข้อมูลนะตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรเมื่อนะครับเข้ามาถึงหน้าจอ นะครับที่เริ่มต้นของ QGIS แล้วนะวิธีการก็คือเราจะเห็นว่าที่เบราว์เซอร์นะครับเราไล่ลงมานะครับเราจะพบนะครับบริการเครือข่ายที่เราสามารถจะเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับนะทีนี้การที่เราจะได้ข้อมูลว่าบริการเครือข่ายมีอะไรบ้างนะครับแนะนําว่าเราสามารถจะเข้าไปค้นได้ในเว็บไซต์นะครับอย่างตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ตัวนี้ไว้ให้นะครับที่ทางด้านคำบรรยายของคลิปนะ เว็บไซต์ตัวนี้ก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะมีขั้นตอนในการเพิ่มชั้นข้อมูลจากบริการเครือข่ายต่างๆได้อย่างไรบ้างแล้วก็มีบริการตัวอย่างของบริการอะไรได้บ้างนะวิธีการก็คือให้เรา copy ข้อมูลชุดนี้นะครับนะฮะเอามาใส่ไว้ใน Notepad นะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวจะได้สะดวกตอนที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปให้เป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็จะสะดวกในกอน,ป,อนป้อนข้อมูลเพิ่มทีนี้เรามาดูนะครับวิธีการก็คือว่า ให้เรานะครับเริ่มจากการคลิกขวาตรงบริเวณนี้แล้วเรียกว่า New นะครับเรียกเมนู New Connection จากนั้นนะครับถ้าเราสนใจอยากจะดูบริการของนะครับนะชั้นอของที่ไหนก็เราก็เข้าไป Copy ตัวนี้ที่แนะนำก็คือว่าลองดูนะครับ Open Street Map ก่อนนะครับ Open Street Map แล้วก็ Copy นะครับตัวลิงก์ตัวนี้ออกมาแล้วเราก็มาแปะ URL ตรงนี้นะครับ ใส่ชื่อตรงนี้นิดนึงตั้งชื่อให้ตรงกับบริการนะครับ Open Street Map นะกดโอเคงนั้นตอนนี้บริการ Open Street Map มีแล้วนะครับวิธีการที่จะตรวจสอบว่ารบ,บริการนี้มีหน้าตาเป็นยังไงกัเราก็ลากเข้ามาปล่อยไว้ตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับลากลากมาปล่อยนะก็จะได้ข้อมูลมาเราลองซูมเข้าไปดูนะครับ กดปุ่มนะฮะซูมเข้าไปดูบริเวณประเทศไทยเขามีข้อมูลอะไรหด้บ้างลองไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ้าไปดูตรงบริเตัวเมืองเชียงใหม่ซูมเข้าไปอันนี้ก็จะเห็นข้อมูลรายละเอียดของถนนนะครับนะแม้แต่เส้นทางเดินเท้านะฮะนี่ก็จะเห็นเลยนะครับว่าเส้นทางเดินเท้ามีอะไรบ้างในบริเวณที่ตรงนี้ให้เห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูล Open Street Map นะอีกบริการหนึ่งนะครับอีกชั้นข้อมูลหนึ่งนะครับที่น่าสนใจที่เราควรจะต้องรู้เอาไว้ก็คือนะบริการครับซนะัตเทอร์ไ t e นะครับลองมาดู Google Satellite นะครับว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างนะกัอกปีนะครับแล้วก็เราก็ New Connection ตั้งชื่อ Google นะครับ Satellite นะครับก a t e ตไลท์ ite, แล้วก็คอนโทรล v นะครับแปะลงไปตรงนี้กดโอเคจากนั้นนะครับเราลองลากเข้ามาปล่อยนะครับที่ตรงนี้ก็ได้หรือที่ตรงตรงเลเยอร์ก็ได้ ไหมครัว่าเราจะเห็นว่าบริเวณเชียงใหม่เนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีนะรายละเอียดที่เป็นสิ่งปกคลุมผิวดินที่ถ่ายนะฮะภาพได้จากดาวเทียมใช่ไหมครเราจะเห็นไปที่ไหนก็ได้นะครับที่เราสามารถจะเข้าไปสนใจอยากเข้าไปดูข้อมูลนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการนะครับชั้นข้อมูลที่เรานะฮะสามารถจะเข้าไปใช้งานได้ก็มีของหลายบริการนะครับ อย่างเซ t เท l i t ไลก็มีทั้งของ Google แล้วก็มีทั้งของ ESI i อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือ ESI Topo นะครับตัวนี้นะทางด้านาการป่าไม้หรือว่านศ,ศาสตร์เหล่านี้น่าจะใช้เยอะนะครับก็ลองดูนะฮะปุ๊บแล้วเราก็ไปเพิ่มนะครับ New Connection ESI Topo เติมคำว่า ESI Topo แล้วก็นะครับ c t r t V o l V เพื่อแปะ, Link, ะลิงก์มัตสกูนี้นะครับ กดโอเคลองลากมาปล่อยดูนะครับนะเราจะเห็นใช่ไหมฮะเราเห็นเส้นโทโหรือเส้นชั้นความสูงนะครับของบริเวณที่เราสนใจได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นนะฮะบ,บริการนะครับเครือข่ายหรือที่เรียกว่าเว็บเว็บเซอร์วิสนะครับของชั้นข้อมูลแผนที่จากนะครับแหล่งบริการต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะมาใช้ในการตรวจสอบหรือนะรนำเข้าข้อมูลต่างๆ นะครับเบอร์พื้นที่ที่เราทำการศึกษาคลิปนี้ก็จะขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ครับ